Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่7ธันวาคม2021ในซีรีส์ Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่7ซาชาโลมในอิสยาห์บทที่9ข้อที่6ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชพระเจ้าทรงสำแดงและตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่าจะมีบุตรชายคนหนึ่งเกิดมาและได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์สันติราชหรือเจ้าชายแห่งสันติภาพในภาษาฮีบรูคำนี้คือคำว่าซาชาโลมประกอบด้วยคำว่าซาซึ่งหมายถึงเจ้าชายผู้ปกครองหัวหน้าและคำว่าชาโลมซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์ความเป็นหนึ่งเดียวสันติสุขเมื่อพระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกพระองค์ก็ทรงมาเพื่อ นำพาโลกที่แตกสลายใบนี้ให้กลับคืนสู่สถานะเดิมของมันอีกครั้งพระเยซูทรงเป็นผู้ทำให้สิ่งที่แตกสลายไปกลับมาสมบูรณ์ทรงเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ให้กลับคืนดีกันอีกครั้งด้วยการเป็นสะพานที่ก้าวข้ามผ่านความบาปทั้งสิ้นของเราพระเยซูทรงมาเพื่อปลอบประโลมความกังวลของเราทั้งปวงและทรงประทานความอุ่นใจให้กับเรานี่คือสันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้แก่โลกในวันคริสต์มาสเป็นสันติสุขที่เราได้อิ่มเอมใจและพักสงบในพระองค์ไม่ว่าความวุ่นวายจะรายล้อมรอบเราอยู่ก็ตามในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาไม่ว่าฤดูกาลนี้เราจะเผชิญกับสิ่งใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสัมพันธ์ที่แตกหักความเศร้าหรือความโดดเดี่ยวลองยอมให้สันติสุขของพระเยซูได้เข้ามาปลอบประโลมหัวใจของเราในเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญพระเจ้าไม่ได้รอคอยเราอยู่ที่ปลายทางเมื่อเราหลุดพ้นจากปัญหาแล้วแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราในปัญหาที่เราเผชิญและเราสามารถมีประสบการณ์กับความเต็มล้นและความสมบูรณ์ในความรักของพระองค์ในสันติสุขของพระองค์ได้ท่ามกลางปัญหาพระเยซูทรงปรารถนาที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราพักสงบในความรักของพระองค์และทรงอยากจะเห็นเราได้วางใจพระองค์อย่างหมดหัวใจเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านมรสุมของชีวิตนี้ไปร่วมกับพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ในอิสยาห์บทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่4ในวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาห์เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่งพระองค์ทรงตั้งความรอดไว้เป็นกำแพงและแนวป้องกันจงเปิดประตูเมืองเพื่อประชาชาติชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อไว้จะได้เข้ามาพระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระยาเวเป็นนิดเพราะยาคือพระยาเวทรงเป็นศิลานิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สันติสุขเป็นสิ่งที่พบได้ยากในเวลาที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาหรือไม่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำสิ่งใดเมื่อเผชิญกับปัญหาและหมดกำลังให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานสันติสุขให้กับเราในวันนี้เราตระหนักแล้วว่าแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาแต่เราก็สามารถพักสงบในพระองค์ได้วันนี้ไม่ว่าความเหน็ดเหนื่อยความกังวลหรือความกลัวใดๆจะเข้ามาทำให้หัวใจของเราขาดสันติสุขแต่ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้หันหน้าเข้าหาพระองค์ก่อนให้เราได้ลี้ภัยและพักผ่อนในพระองค์ขอนำชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และสันติสุขแท้ที่เราได้พบในพระองค์เท่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน